ับอยู่กับผมจูเนียร์ฮอบบี้เช่นเคยนะครับสำหรับคลิป EP นี้ผมก็จะมาทำหมวกชินคาเมเลเดอร์2023นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นเวอร์ชันโฟมยางเวอร์ชันแรกนะครับที่ผมทำเป็นเวอร์ชัน 3D Print เป็นหมวกปริ้นออกมานะครับซึ่งหมวกใบนี้ก็อยู่กับผมตอนนี้แล้วโอ้โหและรายละเอียดดีเทลนี่สวยสุดๆมากๆแบบสมจริงเลยแต่น่าเสียดายนะครับหมวกใบนี้ไม่ได้ไปต่อเนื่องด้วยเพราะว่ามีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ผมต้องหยุดพักโปรเจกต์นี้ก็มีเสียดายบ้างแหละครับเพราะว่าไหนจะสั่งทำทั้งปริ้นแล้วก็ซื้ออุปกรณ์แต่ก็ไม่ได้ทำต่อนะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากเวอร์ชัน 3D Print ไปเวอร์ชันโฟมยางส่วนใครนะครับที่สนใจหมวกใบนี้อุปกรณ์ก็ขาดเกินค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลักๆแล้วตัวหมวกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเอาไปขัดเอาไปโป้หน่อยก็โอเคส่วนดวงตาก็จะเหลือแค่ข้างละดวงหรือแบบว่าพวกเขาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเหลือนิดๆหน่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้ผมอ่ะอยากพักไอ้ตัวของหมวกใบนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจ Facebook Junior Hobby ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจเอาไว้ด้านล่างคลิปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มลงมือทำหมวกชินคาเมเลเดอร์เวอร์ชั่นโฟมอย่างกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ Camelader Ichigo หรือ Camelader V1 นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็จะใช้เอามาเป็นหัวต้นแบบนะครับหรือไฟล์ต้นแบบที่จะเอามาทำเป็นหมวกชิน Camelader นั่นเองนะครับตัวหมวกแล้วก็ขนาดนะครับมีความใกล้เคียงกันมากหรือง่ายๆก็คือเป็นต้นแบบเดียวกันเลยแค่เอามาทำรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแล้วผมก็จะทำอย่างนั้นนะครับก็จะใช้เป็นไฟล์ตัวนี้ปริ้นออกไปวาดลงโฟมแล้วก็จะเอารายละเอียดจากหมวก 3D Print นะครับเอามาใส่ในหมวกใบนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบหมวกชินคาเมเลเดอร์2023เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดนะครับพยายามเก็บให้ได้คล้ายที่สุดนะครับผมก็จะมีต้นแบบนะครับมาจากหมวก 3D Print นะครับที่ผมได้ปริ้นออกมาทีแรกนะครับผมแต่หมวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือหมวกของคาเมเลเดอร์อิจิโกะนะครับหรือคาเมเลเดอร์ V1 นะครับแต่ก็เอามาดัดแปลงนิดนึงเพราะว่าตามหลักจริงอ่ะมันก็ของชินคาเมเลเดอร์เขาก็เอามาดัดแปลงนะครับจากหมวกต้นแบบของคาเมเลเดอร์ V1 นั่นเองนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำสีกันได้เลยนะครับI'm gonna go.
ขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ผมจูเนียร์ฮอบบี้ขอขอบพระคุณครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ